พระเยซูเป็นพระเจ้าเอไหมครับในเช้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้จักพระเยซูพระเจ้าของเรามากขึ้นนะครับเรายังศึกษาต่อเนื่องอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่1พี่น้องเอาพ่าพีมาบวไหมครับวันนี้ครับสรรเสริญพระเจ้านะครับเราจะดูต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับในเช้านี้เราจะมาดูในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ3 5ถึงข้อ42นะครับยอห์นบทที่1ข้อ3 5ถึงข้อ42 เมื่อพบแล้วเราจะให้เขียบพระชนะของพระเจ้าด้วยการลุกขึ้นยืนเราจะอ่านสลับกันนะครับข้าพระเจ้าอ่านก่อนเพี่น้องก็อ่านสลับข้อมานะครับยอนบทที่1ข้อ35บถึง42บอกว่ารุ่งขึ้นยอนยืนอยู่ที่นั่นกับ1ิิ์อีกท่านของท่านอีกสองคนสี่สองคนนั้นได้ยินท่านพูดอย่างนี้ก็ติดตามพระเยซูปไป พระองค์ตรัสตอบเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ประทับและวันนั้นก็พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นเวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้ววันหนึ่งในสองคนที่ได้ยินย้อนพูดและที่ติดตามพระองค์ไปนั้นคือแอนดูน้องชายของซีโมนเปรโตและแอนดรูก็ไปหาหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าเราพบพระเมสสิยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคริสต์แอนดูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูพระเยซูทรงทอดพระเนตรเขาแล้วจึงตรัสว่า ท่านคือซีโมนอุดยอนสินะเขาจะเรียกท่านว่าเคฟาซึ่งแปลว่าศิลาข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนที่ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกำกักร,กรดีทุกอย่างขอพระองค์ทรงอยู่กับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้พระบิดาเจ้าขอเสียงขอพระองค์มาถึงใจของเราเพื่อเราเจะเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นขอพระองค์เพิ่มเติมความเชื่อที่เราจะไว้วางใจในพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้า ขอให้เราเติบโตขึ้นตามน้าประทัยของพระองค์อธิษฐานในนามพริสุขจเจ้าอาเมนขอเชิญพี่น้องนั่งเลยนะครับเป็นนะครับเหตุการณ์ที่พี่น้องอ่านไปในวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะพีน้นะครับถ้าพี่น้องมาฟังทุกสัปดาห์จะพบว่าพระธรรมยอนบทที่หนึ่งบันทึกบันทึกงานรับใช้ของยอนเป็นวันๆพีน้นะครับจริงแล้วยอนเริ่มรับใช้เนี่ยพ่อผีบันทึกไว้7วันด้วยกัน7วันที่ยอนเริ่มรับใช้พระเจ้าเหตุการณ์ในพระธรรมตอนนี้เป็นวันที่สามเลยครับ เป็นวันที่สามนับตั้งแต่วันที่ฟาริสีส่งคนมาถามยอนว่าทาไมยอนจึงให้บัพติศมาไมยอนมีอํานาจนี้มาจากไหนแล้วเหตุการณ์นั้นคือวันแรกเหตุการณ์ในวันนี้เป็นวันที่สามนะครับวันนี้เป็นวันที่ยอนพบกับพระเยซูและยอนมั่นใจแล้วว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระเมสสโปรดกของพระเจ้าซึ่งพี่น้องได้ดูไปในค่าวที่แล้วแต่พี่น้องครับเราได้เห็นได้ว่ายอนผู้ให้บพติศมานั้นไม่ได้เก็บสิ่งที่ตัวเองรู้ ไว้กับตัวเขาผู้เดียวอย่างที่เราได้ไปดูกันไปสัปดาห์ก่อนแต่ยอนได้บอกสิทธิ์ของเขายอนรู้ว่าสิทธิ์ของเขานั้นไม่ควรจะมาตามเขาตลอดชีวิตเพราะเขาเป็นเพียงมนุษย์แต่เมื่อเขาพบองค์พระผู้เป็นเจ้าลปนะครับยอนผู้ให้บัพติศมาก็เลยบอกสิทธิ์ของเขาว่าให้ไปตามท่านผู้นั้นซึ่งเป็นพระเมธโปรดกของพระเจ้าสองคนที่เป็นสิทธิ์ของยอนในที่นี้ก็คือยอนเหมือนกันเพียนงนครับเป็นชื่อที่อาจจะ12 แปลว่าโหลนะครับเป็นชื่อที่เยอะในช่วงเวลานั weight weight ้นนะครับยอนผู้ให้บัพปิสมามีสิทธิ์ชื่อว่ายอนกับแอนดรูยอนที่เป็นสิทธิ์นี่แหละครับคือคนเขียนพระรรมยอนให้พี่น้องได้อ่านนะครับยอนผู้เขียนพระธรรมยอนกับแอนดรูยอนผู้เขียนพระรรมยอนเป็นสิทธิ์ของยอนผู้ให้บัพปิสมาเป็นพี่น้องกับยากบเข็นใจตามมาไหมครับส่วนแอนดรูเป็นพี่น้องกับเปโต ย้อนกับอันดรูติดตามพี่ซูไปหลังจากได้ยินอาจารย์ของตนบอกว่าจงดูพระเมธโปรดของพระเจ้าเมื่อเขาตามพี่ซูไปพี่น้องเขเกิดอะไรขึ้นพี่ซูก็ถามเขาว่าท่านหาอะไรถ้าพี่ซูถามพี่น้องว่าท่านหาอะไรใน iPhone ของท่านในซัมซุงของท่านพี่น้องหาอะไรครับตอนนี้พี่น้องหาพระเจ้าของพระเจ้าที่เป็นแอปพลิเคชันบันทึกไว้อไหมครับ ไม่ใช่หาสัญญาณอินเทอร์เน็ตว่ามันอยู่ที่ไหนเราจะคอนเน็กอย่างไรทำนองนั้นพี่น้องครับทำไมพี่ซูถึงถามสองคนนี้ว่าท่านหาอะไรเี่นคำถามนี่เป็นเป็นคำถามที่อาจจะธรรมดานะครับแต่เป็นคำถามที่ทำให้ยอนและแอนดรูจะต้องคข่คร,ครวญถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของการมาหาพี่ซูข้พาพเจ้าก็อยากจะใช้คำถามนี้ถามพี่น้องเหมือนกันว่าในเชา้าวันนี้พี่น้องหาอะไรครับพี่น้องมาคิดจักมาหาอะไรครับ พี่น้องฟังคําเทศพี่น้องฟังอะไรกันแน่ครับฟังผู้เทศหรือว่าฟังพระชนะของพระเจ้าหรือฟังคนต้าง่าที่ชวนพี่น้องคุยว่าเธอเธอเป็นไงบ้างละครเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรพระเอกเป็นอย่างไรนางเอกเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าตบกันนาง,นางร้ายไปอะไรทั้งนองนี้วันนี้พี่น้องมาหาอะไรครับคําถามของพี่ซูที่ถามยอนกับอันดูทําให้เขาต้องตระหนักว่าจุดประสงค์ของเขาในการมาหาโปรองนั้นคืออะไรอะไรคือเป้าหมายหากพวกเขามาหาผู้นําปฏิวัติ ในเวลานั้นเพราะว่าคนยิวตกเป็นทาสของคนอิสราเอลเขาตามหาผู้ที่จะมาปลดปล่อยเขาจากชนชาติจากจากการเป็นทาสของอาณาจักรโรมพี่สุบอกว่ามาทางไหนก็ไปทางนั้นเพราะว่าพีสุไม่ใช่ผู้นั้นแต่หากเขามาหาพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ผู้ทรงมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเขาจะมีชีวิตอิรันเข้ามาถูกที่แล้วเอ้ไหมครับในชาตินี้พี่น้องมาหาใครครับมาหาผู้ตอบคำธิษฐานที่เป็นเหมือน ATMAPM ออโตเมติกเพลเยอร์แมชชีนหรือว่าพี่น้องมาหาพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านหากวันนี้พี่น้องหาผู้ที่มาตอบคำธาษฐานที่อื่นก็มีครับต้นไม้บางต้นก็ทําได้สาร,ระภูมิบางสารก็ทําได้แต่ถ้าพี่น้องมาหาพระผู้ช่วยให้รอดที่จะให้ชีวิตนิรันดร์ของเราพี่น้องมาถูกที่แล้วเองมไหมครับนั่นคือพระเจ้าของเราผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายในเช้าวันนี้หลังจากที่พวกเขารู้แล้วว่า มั่นใจแล้วว่าเขามาหาพระองค์แบบนั้นไปนะครับเขาจึงถามพระเยซูว่าพระองค์อยู่ที่ไหนไม่ได้แปลว่าเขาจะไปซื้อบ้านให้พระเยซูแต่เขาอยากจะติดตามพระเยซูไปนะครับพระเยซูจึงบอกว่าไงงั้นก็ตามเรามามาพักกับเราด้วยเหตุนี้เองยอนกับอันดูจึงได้ใช้เวลากับพระเยซูหนึ่งคืนไปนะครับเป็นนักเว่าพระเยซูจะทําอะไรกับยอนกับอันดูครับเล่นวินนิ่งทั้งคืนไหมครับมาวินนิ่งกันวินนิ่งกันนี่ยูแมนยูนี่อยู่รีพูลนะวินนิ่งกันอย่างนั้นหรือเปล่าคร หรือเขาหรือพระองค์จะคุยเรื่องอื่นเพี่นะครับพี่นักคาดว่าพี่ซูกับแอนดรูและก็ยอนคุยอะไรกันครับคืนนั้นคุยเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าใช่ไหมครับพี่นักพูดจุกแล้วจะต้องมีการพูดคุยกันว่าพี่ซูเป็นใครและพระองค์มาทําอะไรในโลกนี้และพี่ซูสามคงจะได้ตอบคําถามหลายข้อที่ยอนกับแอนดรูมีความสงสัยในตัวของพระองค์จนกระทั่งเขามั่นใจไปน,นะครับวันรุ่งขึ้นแอนดรู Andrew กับยอนมั่นใจมากว่า พระเยซูเป็นพระเมสสิยาเป็นผู้ที่เขารอคอยเป็นเวลาเป็นคนที่ชนชาติอิสาราเอลคอยมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเขาจึงเก็บไว้ไม่ได้เป็นนะครับสองคนนี้กลับบ้านไม่ใช่ไปนอนเขากลับบ้านไปทำอะไรครับไปเล่าให้พี่น้องของเขาฟังที่อาศัยอยู่ด้วยกันย้อนไปหายากอบซึ่งจะมีในตอนต่อไปอันดูไปหาเปโตซึ่งตอนนั้นชื่อว่าซีโมนอันดูไปหาซีโมนแล้วบอกว่าเราพบพระเมสสิยาแล้ว เวลาพี่น้องกลับบ้านไปพี่น้องบอกคนที่บ้านว่าไงครับสรรเสริญพระเจ้าพระเมสสิยาเป็นใครเพียงนะครับคำว่าพระเมสสิยาเป็นภาษาฮีบรูครับแปลว่าผู้ที่ได้รับการเจิมคำคำนี้มีความหมายตรงกับภาษากรีกว่าพระคริสต์หรือที่แปลเป็นไทยแล้วนะครับพระเมสสิยาก็คือพระคริสต์นั่นเองดังนั้นคำว่าพระเยซูพระเมสสิยาก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองในภาษาที่พี่น้องมีความเข้าใจในพันธสัญญาเดิมเพียงนะครับ ผู้ที่ได้รับการเจิมจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือผู้เผยพระชนะผู้เผยพระชนะจะรับการเจิมจากพระเจ้าคนกลุ่มที่2ก็คือปุโรหิตครับและคกลุ่มกลุ่มีมมคือกษัตริย์ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าการเจิมเป็นการแสดงออกว่าพวกเขาถูกแยกไว้ต่างหากเพื่องานพิเศษที่พระเจ้าได้ส่งมอบไว้มอบหมายให้เขาได้กระทําและมีความรับผิดชอบแต่นั้นนี้นงครับเมื่อคนยิวได้กล่าวถึงพระเมสสิยาผู้สืบเชื้อสายของดาวิด พวกเขาจะคิดถึงกษัตริย์ฝ่ายกายภาพเป็นนะครับเขาจะคิดถึงกษัตริย์ที่จะมาปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสแต่การเป็นทาสของอาณาจักรโรมันในเวลานั้นและจะตั้งอาณาจักรของอิสราเอลขึ้นใหม่นั่นคือสิ่งที่ผู้คนคิดว่าพระเยซูน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาพระองค์จะต้องมานำกองทัพถ้าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาพระองค์จะต้องตั้งอาณาจักรของอิสราเอลขึ้นใหม่ซึ่งเขายึดพระธรรมอิสยาห์บทที่9้าซึ่งเป็นขามยากรถึงพระเมสสิยาบ่ทที9 .7 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจร์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดาน,นิรัน์และองค์สันติราชการเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันดิภาพของท่านจะไม่มีสิ้นสุดบนพระที่นั่งของดาวิดแล,และเหนือราชนาจักรของพระองค์เพื่อสาปนาและเชิดชูมันไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงนิรันดร์การความตื่นร้นของพระองค์จะทําการนี้เป็นนะครับนี่คือขามาักรที่อยู่ในอดีตหลายร้อยปีก่อนที่พระเยซูจะมาเกิดหลายคนจําข้อน,นี้ได้เขาจึงคาดหวังและจริงๆแล้วมีความสับสนเพียน,นะครับมีความสับสนท่ามกลางครูสอนพรามพีชาวยิวในยุคเวลานั้นบางกลุ่มมองว่าพระเยซูคือพระมิสยาผู้รับใช้ที่จะต้องมาทนทุกข์เพื่อพระเจ้า เพราะว่ามีพระคัมภีร์หลายตอนที่กล่าวถึงการทนทุกข์ของพระเมสสยาตัวอย่างเช่นอยู่ในบทที่53อิสยาห์บทที่53เพี่น้องอธิบายได้ส่วนบางกลุ่มมองว่าไม่ใช่พระเมสสยาต้องเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่ามีพระคัมภีร์อีกหลายตอนที่พูดถึงการเป็นกษัตริย์ของพระเมสสยานั่นคือในอิสยาห์บทที่9แล้วก็บทที่11พระเยซูว่าไงพี่น้องครับพระเยซูสอนว่าพระองค์ไปทั้งสองอย่างครับพระเยซูสอนในพระธรรมหมวดพระกิตติคุณว่าพระองค์ไปทั้งสองอย เป็นทั้งผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์และเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่พระองค์บอกว่ามันมีลำดับของมันกลางเขนจะมาก่อนมงกุฎความทุกข์ยากจะมาก่อนสง่าราศีนี่คือคําสอนที่มีสุสอนไว้แต่ดูเหมือนว่าคนดุจในเวลานั้นไม่เข้าใจเรียงลําดับความสําคัญผิดมหาพระเจ้าจะเอาแต่การตอบคำให้ฐานแต่ไม่ยอมให้พระองค์เป็นเจ้านายอะไรประมาณนั้นลูก,กาบทที่ยี่สี่ข้อยี่สิบห้าจึงเขียนไว้ว่าพระองค์จึงตรัส กับคนทั้งสองว่าโอ้อันนี้เป็นคำบ,บูทานนะครับไม่ใช่ชื่อนะครับโอ้คนโง่เขลาและมีใจเฉยช้าในการเชื่อถ้อยคําซึ่งผู้แพชนะได้กล่าวไว้นั้นไม่ใช่ชื่อนะครับเพราะงั้นจะเป็นชื่อที่มีเยอะสุดในพระัมภีนะครับชื่อนี้คนยิวส่วนใหญ่เพียงนะครับไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูสอนเข้ามองเห็นภาพของพระคริสต์จอมกษัตริย์มากกว่าที่จะเห็นภาพของพระคริสต์ ผู้รับใช้เพราะว่าผู้รับใช้มันดูต่ําต้อยมันดูเหมือนกับว่าจะต้องไปปฏนิบัติผู้อื่นถ้าจะต้องยิ่งใหญ่ต้องเป็นกษัตริย์ส,สิอะไรทัานมองนี้ได้เห็นนี้ไหมนะครับจึงเกิดการถกเถียงกันเป็นอย่างมากในเวลานั้นว่าตกลงแล้วพระเยซูเป็นพระเมสสยาจริงหรือเปล่ายอห์นบทที่7ข้อ26บอกว่าเขาก็อยู่นี่แล้วไงกําลังพูดอยู่อย่างเปิดเผยแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรผู้ใหญ่รู้แน่แล้วหรือว่าคนนี้เป็นพระคริสต์เห็นไหมครับนี่เขาถกเถียงกันต่อมานะครับในยอห์ ยอ์น9ข้า22บอกว่าการที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่าถ้าใครยอมรับว่าไปเูู่เป็นพระคริสต์วงเล็บพระเมสสิยาคนนั้นจะถูกขับออกจากธรรมศาลายอนบทที่10ข้า24พวกยิวก็พากันมาห้อมล้อมพระองค์และทูนว่าท่านจะให้เราสงสัยไปอีกนานแค่ไหนถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกให้ชัดเจนเถิด เป็นไงไ,ไหมครับมีความสับสนอย่างมากท่ามกลางคนยี่ว่าตกลงพระเยซูเป็นพระเมสสยาแท้จริงหรือไม่ในเช้าวันนี้เพียงนนครับเราจึงจะมาศึกษาในเรื่องนี้ด้วยกันเกี่ยวกับการเป็นพระเมสสยาของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้รู้จักพระองค์ในฐานะนี้อย่างแท้จริงเองไหมไหมครับและมีความสับสนและสามารถตอบสนองต่อพระองค์อย่างถูกต้องไม่ตอบสนองผิดผิดเหมือนกับคนอิสราเอลในอดีตที่คาดหวังจากพระองค์อย่างไม่ครบถ้วน จะขอให้หัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้เช้าวันนี้ว่าพระเยซูพระเมสสิยาครับพระเยซูพระเมสสิยามีสามประการด้วยกันที่เราจะศึกษาในหัวข้อของพระเยซูพระเมสสิยาประการแรกเพีองครับหลักฐานที่ยืนยันว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาหลักฐานที่ยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาเราจะมาดูด้วยกันว่ามีหลักฐานในพัมพีตรงไหนบ้างที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคือพูดนั้นแหละคือผู้ที่พัมพีพยากรณ์ไว้ลวกหน้าหลายร้อยพี ก่อนคศสอที่หนึ่งว่าพระองค์จะมาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและจะมาเป็นผู้รับใช้ที่ทนทุกข์โดยการวายเพื่อชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปคนในโลกนี้เี็นนะครับถ้าเราศึกษาพระภีใหม่เราพบว่ามีพระภีเยอะมากเพียงนะครับที่ยืนยันว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาที่พระคัมภีร์เดิมได้พยากรณ์ไว้และมาประสูติเป็นมนุษย์ตัวอย่างเช่นในมาระโกบทที่หนึ่งข้อหนึ่งมาระโกบทบทที่หนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้ มารกโกใส่คาว่าพระคัีคำว่าคริสต์อยู่หลังคําว่าเยซูนั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์คือพระเยซูพระเมสสิยาเพราะเป็นคําเดียวกันหรือในกิจการบทที่บทที่สิบแปดข้อยี่สิบกิจการสิบแปดข้อยี่สิบอกว่าเพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข่งขันต่อหน้าคนทั้งปวงและอ้างพัมผีที่ชี้เห็นว่าพระเยซูคือพระคริสต์แต่เนื่องจากมีพัมพีเยอะมากเพียน,นะครับจึงขออนุญาตจัดหมวดหมู่ครับให้เป็นเราได้เข้าใจจริงๆมีหลายหมวดกว่านี้ แต่กลัวว่าพี่น้องจะหิวข้าวอาจจะเป็นลมได้จึงเอามาแค่4ประการก็พอนะครับสประการที่สําคัญซึ่งเชื่อว่าเพียงพอที่จะให้พี่น้องมั่นใจว่าพระเยซูคือพระเมสยา่ก็ไก่เพียงนะครับการบังเกิดของพระเยซูครับการบังเกิดของพระเยซูเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเมสยาเพราะว่าก่อนที่พระองค์จะมาประสูตนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่มีชื่อว่ากาเบียนได้มาหานางมารีกล่าวแก่นางมารีว่านางจะให้กาเนิดกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ Israel, ลูกาบทที่อลลูกาบทที่1ข้อ23ถึง3าขออภัยครับลูกาบทที่1ข้อ3าบอถึง33บอกว่าบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์องค์ผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแพินีของท่านจะไม่วันสิ้นสุดเลยเป็น,นครนี้คือขุมทรัพย์ที่กาเบียนได้มาให้แก่นางมารี ส่วนสถานที่เกิดนั้นก็ไม่ธรรมดาไปนึงครับเพราะว่าสถานที่เกิดของพีซูนั้นคือเกิดที่บ้านเบตเลเฮมครับพีซูเกิดที่บ้านเบตเลเฮมบ้านเบตเลเฮมเป็นสถานที่ที่กษัตริย์ดาวิดถือกําเนิดขึ้นเพนนะครับพีซูเกิดที่เดียวกับกษัตริย์ดาวิดบรรพระบรุษของพระองค์ในฝ่ายกายภาพซึ่งสิ่งนี้ทําให้คําพยากรณ์ของมีคาสําเร็จครับมีคาบทที่5ข้อ2ได้กล่าวคําพยากรณ์บอกว่าแต่เจ้าเบตเลเฮมเอฟราธาผู้เป็นหน่วยเล็ก ในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลเทือก,กเทือกเถาเหล่ากอของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณคขบยากรนี้สําเร็จในมัทธิวบทที่2ข้อ3ถึงข้อ6ครับมัทธิวบทที่ 2. ข้อ3ถึง6บอกว่าเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทยัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านก็ทรงให้ประชุมพวกหัวหน้าปรห uh ิตกับธรรมจารย์ของประชาชน และตรัสถามพวกเขาว่าพระคริสต์จะทรงบังเกิดที่ไหนพวกเขาทูลว่าที่บ้านเบเดเลเฮมแขวนยูเดียเพราะว่าผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบเเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะไม่เป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของผู้ปกครองแผ่นดินยูเดียเพราะว่าเจ้านายองค์หนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราเป็นนะครับนี่คือหลักฐานประการแรกพระเยซูไม่ได้มาเกิดโดยบังเอิญ แต่มาเกิดตามคำพยากรณ์มีทูตสวรรค์มาบอกล่วงหน้าเป็นสิ่งยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอราทั้งหลายขอไข่เป็นนะครับไม่เพียงแต่การเกิดของพระเยซูสิ่งที่ยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาของใครคือพระราชกิจของพระองค์ครับพระราชกิจหรือสิ่งที่พระองค์ทำในขณะที่พระองค์อยู่บนโลกนี้พี่น้องว่าพระเยซูอยู่บนโลกพระองค์ทำอะไรบ้างครับตอนประมาณสักสองสามทุ่มพี่น้องคิดว่าพระเยซูทำอะไรครับดูละครดูซีรีส์เกาหลีพี่น้องคิดว่าพระเยซูนอนกี่โมงครับ สมมติว่าพระเยซูอน,นอนห้าทุ่มอะไรคือสาเหตุทำให้พวกคนอนดึกเพียงนะครับดูฟุตบอลเลยาครับไม่ใช่อย่างแน่นอนมีหลายอย่างมากที่พระสยซูทำมาโลกนี้และพระองคาดหวังว่าเราทั้งหลายจะทําเหมือนกับพระองค์เราจะมาดูด้วยกันเพียงนะครับว่าสิ่งที่พระสยซูทำสะท้อนการเป็นพระเมสยาของพระองค์อย่างไรพระบีบันทึกอย่างนี้เพียงนะคือว่าครว่าพระสูทรงรู้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะทรงเริ่มต้นพระราชกิจของพระองค์ด้วยซ้ำว่าพระองค์จะต้องเทศนา สั่งสอนพระองค์จะต้องรักษาโรคซึ่งสิ่งที่พระองค์ทำนี้จะเป็นการทําให้คําพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสายนั้นสําเร็จครับในลูกาบทที่4ข้อ16ถึง21ลูกาบทที่4ข้อ16บถึง21บอกว่าและพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเรตที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตเช่นเคยและทรงยืนขึ้นเพื่ออ่านพระธรรมเขาจึงส่งพระัมภีร์อิสยาผู้เผชิญนะให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็สรงพบข้อที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณขององค์ผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายัางคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่บรรดาพวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกอี่บังคับให้เป็นอิสระและประกาศปรีปรีแห่งความป,ปลดปรานขององค์ผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วประทับลง และสายตาของทุกคนที่อยู่แทนพาระสาก็จ้องดูพระองค์สายตาพี่น้องจ้องอย่างนั้นใช่ไหมครับพระองค์จึงเริ่มต้นตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพระคัมภีร์ตอนที่พวกท่านได้ยินกับหูในวันนี้ก็สําเร็จแล้วนี่คือสิ่งที่พระเยซูยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์ทําในโลกนี้เป็นตามคําพยากรณ์เี็นนะครับนอกจากนั้นประชาชนก็สัมผัสได้ไม่เพียงแต่พระเยซูพูด ไม่งั้นพระองค์ก็โม้หรือมโนไปเองแต่พระเยซูทรงทำยืนยันเป็นสิ่งที่กระทําผ่านการรักษาโรคและการประกาศจนผู้คนสัมผัสได้ว่าพาระเยซูสอนด้วยสิทธิอํานาจไม่เหมือนกับครูอาจารย์ที่อยู่ในยุคสมัยนั้นที่สอนแค่ความรู้แต่พระเยซูสอนด้วยอํานาจที่มาจากพระเจ้ามัทธิวบทที่7ข้อยี่สิบแปดยี่สิบเก้าได้บอกว่าเมื่อพระเยซูตรัสคําเหล่านี้เสร็จฝูงชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคาสั่งสอนของพระองค์ พระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาอย่างผู้มีศีลธรรนาจตไม่เหมือนบรรดาธรรมาจารย์ของเขาเลยมาระโกบทที่หนึ่งข้อ14 15หได้บอกว่าหลังจากยอนถูกจับแล้วพระเยซูสเสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าโดยตรัสว่าเวลากําหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิดน,นี่คือสิ่งที่พระเยซูทำไปน,นะครับเป็นสิ่งยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยา ไม่ผิดอะไรไปน,นะครับข้อต่อมาคอควายที่ยืนยันว่าพี่สูเป็นพระคริสต์เป็นพระเมสสิยาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคอควายคือคําสารภาพของเปโตครับคําสารภาพของเปโตพี่สูมีสาวกวงในอยู่12คนครับพี่น้อง12บคนนี้ติดตามพี่สูอย่างใกล้ชิดประมาณ3ปีตลอดเวลาที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจบนโลกวันหนึ่งพี่สูจึงถามพวกเขาเพราะว่ามีข่าวลือข้างนอกเยอะมาก ว่าพี่ซูเป็นคนนั้นคนโน้นคนนี้เป็นนาเดชบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับพี่ซูเลยถามว่าพวกท่านล่ะท่านคิดว่าเราเป็นใครพี่ซูเปโต,ต,ตปรตอบพระองค์ว่าพระองค์คือพระเมสยานี่คือคำยืนยันของสาวกที่อยู่ใกล้พระองค์เพียงนะครับมัทธิวบทที่16ข้อ13บถึง16บอกว่าเมื่อพี่ซูเสร็จเข้าในเขตเมืองซีซาริยาฟิลิปปีพระองค์ตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่า คนทั่วไปพูดกันว่าบุตรมยดเป็นใครรั้งหลายตอบว่าบางคนว่าเป็นยอนผู้ให้บพติศมาบางคนบอกว่าเป็นเอลียาส่วนบางคนบอกว่าเป็นเยเรมีหรือเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้เผยพร,นะพระเจนะพระองค์จึงตรัสถามเขาทั้งหลายว่าแล้วพวกท่านละ่ะและพี่น้องละ่ะว่าพระองค์เป็นใครเพราะะนั้นคนในโลกนี้ก็จะคิดถึงพระเยซูหลายอย่างใช่ไหมบางคนก็บอกว่าพระองค์เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์บางคนก็บอกว่าพระองค์เป็นคนที่มีศีลธรรมที่ดี เป็นคนที่มีความตั้งใจดีคนหนึ่งบางคนก็บอกว่าองค์เป็นนักปรัชญาบางคนก็บอกว่าพระองค์เป็นนักไปแต่รูปสังคมและคนที่ได้อยู่ในห้องประชุมนี้แหละครับพี่น้องถือว่าพระเยซูเป็นใครเปโตรได้ตอบคําถามพี่นะครับซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พี่น้องมีคําตอบเหมือนกับเปโตรไหมครับถ้าเหมือนบอกเอเมนพระองค์เป็นพระคริสต์ของเราเองไหมครับ เป็นพระเจ้าของเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราไม่เพียงแต่สาวก12คนเพียงนะครับตอนนั้นก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เปิดใจให้กับพระเจ้าเขาก็ติดตามพระเยซูด้วยความเชื่อแบบเดียวกันครับด้วยความเชื่อมั่นว่าพระองค์คือผู้ที่พระเจ้าประทานมาเพื่อไถ่ชนชาติของพระองค์ให้พ้นจากความบาปมีชีวิตใหม่ได้รับชีวิตอิรันลูกาบทที่24ข้อ2 0ถึง21ได้บอกว่าพวกหัวหน้าปุรหิต กับผู้ผู้นำของเรามอบตัวท่านไว้ให้ถูกลงโทษถึงตายและตรึงที่กางเขนแต่เรามีความหวังว่าท่านจะเป็นผู้นั้นที่มาไถ่ชนชาติอิสราเอลนี่คือคำพยานของคนที่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสยาและหลักฐานประการที่4ที่สุดท้ายที่ยกมาให้พี่น้องดูในเช้านี้ก็คืององูครับการตรึงกลา,างเขนและการสิ้นพชนครับการตรึงกางเขนและการสิ้นพชนก็เป็นสิ่งยืนยันไปนะครับ หลายคนที่ไม่เข้าใจมองว่าพี่สุพ่ายแพ้พี่สุถูกจบชีวิตเพราะว่าสู้กับมนุษย์ไม่ได้แม้แต่สาวกของพี่สูคริสเองก็เข้าใจอย่างกันว่าจบละจบสิ้นละอาจารย์ของเราตายเสียแล้วอะไรทํารองนี้เพียงนะครับพระพีบันทึกไว้ว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่พี่สูคริสจะสิ้นพระชนพระองค์ได้เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเพียงนะครับและพระพีบันทึกว่าพระองค์ได้รับการต้อนรับเหมือนกษัตริย์ ดังกับกษัตริย์ที่เข้ามาในกรุงแห่งนี้ล,ลูกาบทที่19ข้อ37-38บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาใกล้ทางที่ลงไปยังไปจากภูเขามะกอกเทศแล้วพวกสาวกท,ท,ทุกคนก็มีความชื่นชมินดีเพราะมหากิจทั้งหลายที่เขาได้เห็นนั้นจึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังว่าขอให้พระผากษัตริย์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าของของ,ของเราทรงพระเจริญขอให้ม,มีสันติในสวรรค์และพระเกียรติ ในที่สูงสุดเพียงนะครับนี่คือคนมาต้อนรับพี่สุเยอะมากที่กรุงเยรูซาเล็มเขาเอาเสื้อผ้าของเขามาปูเขาเอากิ่งมะกอกเทศอะไรต่างๆมามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการเป็นพร็อพช่วยในการนมัสการพระเจ้าขณะที่พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนี่คือภาพและสําเร็จตามคำพยากรณ์และเมื่อเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเพี่น้องครับพี่สุก็ได้ทําบทบาทของพระองค์ต่อไปพระองค์ไปที่วิหารครับ และผมก็ไปชำระพระวิหารของพระองค์ให้บริสุทธิ์จากผู้พ่อค้าและคนแลกเงินที่ทำการค้าขายยังไม่เป็นธรรมลูกาบทที่19ข้อ45 46ได้บอกว่าพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารและทรงเริ่มขับไล่คนทั้งหลายที่ค้าขายอยู่นั้นและตรัสกับพวกเขาว่ามีพจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราควรเป็นนิเวศอธิษฐานแต่พวกท่านทำเป็นถ้ำของพวกโจรสิ่งที่พระเยซูทำยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสยา ผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่อะไรก็ตามเพียนนงครับการการะทาของพระเยซูแม้ว่าประชาชนจะชอบใจแต่กลับเป็นสิ่งที่ไปคุกคามวิถีชีวิตของชนชั้นผู้นําในยุคเวลานั้นเพราะหากเขายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสยาเขาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตหากเขายอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเขาก็ต้องกลับใจใหม่ละความบาปที่ตัวเองเคยทําแต่เขายอมไมครับเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมละทิ้งเขาจึงปฏิเสธไปนะครับ พราะถ้าเขายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเขาต้องทิ้งชีวิตเดิมแต่เนื่องจากเขาไม่อยากทิ้งชีวิตเดิมเขาจะเป็นไงเขาจึงปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระคริสต์ของพระเจ้าไม่เพียงแต่ปฏิเสธไปน,นะครับเขายังกล่าวหาด้วยเขายังใส่ร้ายด้วยใส่ร้ายด้วยข้อหาที่ไม่ชอบธรรมบอกว่าพระองค์โกหกนะที่พระองค์เป็นพระเมสยารวมถึงพระองค์ที่เข้ามาในกรุงเนี่ยมาเพื่อปลุกปั่นคนอิสราเอลในกรุงเนี้ให้ลุกขึ้นกบฏต่อโรมในยุคเวลานั้นบันทึกไว้ในลูกาบทที่23ครับ ลูกายิสามข้อ3าบอกว่าและตั้งข้อกล่าวหาว่าเราพบว่าคนนี้กําลังทําให้ชนชาติของเราคว้ยเขวและไม่ให้ทรงสวยแก่ซีซ่าและบอกว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่งนี่คือข้อหาที่เขาใส่ร้ายพระเยซูพวกเขาได้ขอให้ปิลาตซึ่งเป็นผู้ราชการของโรมันในเวลานั้นที่ดูแลแคว้นยูเดียอยู่ตรึงพี่สูที่กางเขนีนพี่นะครับและสาวกของพระองค์ก็คิดว่าคงจบสิ้นละ การเข็นคงจบและเพราะว่าเขาหวังใจว่าพระเยซูจะมาเป็นกษัตริย์แต่กษัตริย์ตายสิยแล้วแต่ปรากฏว่าวันที่สามเนะครับเกิดอะไรขึ้นจอมกษัตริย์ของเราคืนพระชนเองไหมครับจอมกษัตริย์เรายังทรงพระชนอยู่เป็นขึ้นมาจากความตายและหลังจากเป็นขึ้นมาจากความตายพระอ,องค์ไปเยี่ยมเขาตามหาเราสาวกที่กษัตริย์กระจายไปและพระอ,องค์บอกแกเขาว่าที่ตลอดมาเนี่ยพวกเขาเข้าใจผิดนะ เข้าใจผิดเกี่ยวกับคําพยากรณ์ที่มีมาถึงพระเมสสยาพระองค์ไม่เคยล้มเหลวในพระราชกิจของพระองค์การตายและการตรึงที่การเขนเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญในแผนการของพระเจ้าไม่ใช่เกิดด้วยมือของมนุษย์ไม่ใช่ว่ามหาปุโรหิตธรรมจารย์นักการเมืองมีอํานาจมากจึงจับพระสูตไปตรึงได้แต่เพราะว่าการตรึงเป็นแผนการของพระเจ้าเอเมนไ,ไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงเตรียมไว้แล้วดังนั้นบางครั้งเป็นไม่ได้ไหมในชีวิตของเรา สถานการณ์บางอย่างที่พี่น้องดูเหมือนไม่ดีมันคือแผนการของพระเจ้าครับมันจะขัดเกลาพี่น้องให้มีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นมันจะขัดเกลาให้เราวางใจพระเจ้ามากขึ้นมันจะขัดเกลาให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเองไหมครับพระเจ้าทรงวางแผนการของพระองค์ไว้แล้วแม้สิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีก็อยู่ในส่วนที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเตรียมเราให้ดีขึ้นพวกทรงสอนเรื่องนี้เพื่อน,นะครับในลูก,กาบท24ข้อ25ถึง27บบอกว่าพระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่า โอ้มาอีกแล้วโอ้คนโง่เขลาไม่ใช่ชื่อนะครับและมีใจเฉยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผวชนะได้กล่าวไว้นั้นพระคิดจำเป็นต้องทนทุกอย่างนั้นแล้วจึงเข้าในพระสริของพระองค์มิใช่หรือและพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระชนะทั้งหมดลูกาบทที่ 24: ข้อ4 4 4 7ได้บอกต่อไปว่าพระองค์ตัสกับเขาว่า นี่เป็นถ้อยคําของเราซึ่งเราบอกไว้ครับท่านทั้งหลายขณะที่เรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาถ้อยคําที่เขียนไว้ในหมวดธรรมจากของโมเสสในหมวดผู้เผยพระเจนะและในหมวดเพลงสดีที่กล่าวถึงเรานั้นจําเป็นต้องสําเร็จและพระองค์ทรงช่วยให้ใจของเขาสว่างขึ้นเพื่อเขาจะได้เข้าใจพระคัมภีร์พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีถ้อยคําเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่สาม และจะต้องประกาศทั่วทุกชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อการยกบาปโดยเริ่มต้นในกรุงเยรูซาเล็มนี่คือหลักฐานเองไหมครับพี่น้องครับว่าพี่สูคริสทรงเป็นพระเมสสิยาของพระเจ้าเองไหมครับเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้แก่พี่น้องทั้งหลายพระเจ้าเตรียมพี่สูไว้เพื่อเราครับพระเจ้าเตรียมพี่สูไว้เพื่อปัญหาที่พี่น้องกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันพ,พระเจ้าเตรียมพี่สูไว้ เพื่อปัญหาที่พี่น้องยังไม่เห็นแต่มันจะมาแน่ในอนาคตและพระเจ้าทรงเตรียมพระเยซูไว้สําหรับชีวิตนิรันดร์ที่เราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์เองไหมครับเกี่ยวข้องกับเรามากพี่น้องครับจึงเป็นเหตุว่าเราจะมาดูประการที่สองต่อไปประการที่สองนะครับการตอบสนองของคริสตจักรสมัยแรกต่อพระเมสสิยาเมื่อคริสตจักรสมัยแรกมั่นใจเชื่อมั่นว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาเขาทําอย่างไรบ้าง เพ yup. <generally> we ื่อเราจะเรียนรู้จากเขาและทําเหมือนเขาเองไหมครับหลังวันเพนเทคสเตเป็นนะครับคือวันที่พระเยซูบอกให้เขาไปรอคอยพระวิญญาณริสุดพระเยซูบอกว่าอย่าเพิ่งพระองค์มีมีงานที่เขาทําเยอะมากแต่อย่าเพิ่งทําจนกว่าเขาจะได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งมันเกิดขึ้นในวันเพนเทคสเตเป็นนะครับหลังวันนั้นครับหลังวันที่เขามีพระวิญญาณริสุดอยู่ในชีวิตเหมือนกับพี่น้องในห้องประชุมนี้ที่มีน้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วเราสาวกได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐว่า พระเยซูเป็นพระเมสยาเองไหมครับออกไปประกาศว่าพระเยซูคือพระคริสต์ของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นในกิจการบทที่สองข้อสามสิบหกบอกว่าเพราะฉะนั้นให้ระมิอิสราเอลทั้งหมดทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนแมกังเขนให้เป็นทั้งองค์ผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์กิจการ 5, สิบแปดข้อห้าพอซิราชกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนียเปาโลก็ทุ่มเทกับการประกาศพราะฉนะ กับการเป็นพยานและกับพวกยิวว่าพระคริสต์นั่นคือพระเยซูพี่น้องทำอย่างนั้นไหมครับพี่น้องทำอย่างนั้นไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูทรงส่งสาวกของพระองค์ไปทั่วโลกเลยนะครับตามพระมหาบัญชาไม่เพียงแต่คนยิวที่ต้องรู้ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์แต่คนในโลกทั้งโลกจะต้องรู้ด้วยเช่นเดียวกันว่าพระคริสต์ได้มาบังเกิดแล้วข่าวสารของพระองค์ที่มีถึงคนยิวก็คือว่า พระเมสสิยาของเขาได้มาแล้วและมาทําให้พระสัญญาของพระเจ้าทุกประการสําเร็จแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้มาในแบบที่เขาคาดหวังก็ตามหนึ่งโคริน์ขออภัยครับสองโคริน์บทที่หนึ่งข้อยีบอกว่าเพราะว่าพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระอยสูเพราะเห็นนี้เองเราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านี่คือข้อความที่ไปถึงคนยิวครับและข้อความที่ไปถึงคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวล่ะ พระเจ้าให้เขาไปบอกว่าพระคิ์หรือพระเมสยาได้มาสําหรับเขาด้วยเช่นกันพระองค์ไม่ได้มาแค่คนยิวพระองค์ไม่ได้มาแค่สถาปนารัฐยิวให้เกิดขึ้นใหม่แต่พระองค์มาสถาปนารัฐพระเจ้าเองไหมครับวันหนึ่งทุกเขาต้องกราบลงวันหนึ่งทุกลิ้นต้องสารภาพว่าพระเยซูคือพระเจ้า ทุกคนจะต้องยกมือขึ้นต่อฟ้าสวรรค์สรรเสริญพระนามของพระเยซูคริสต์และต้องทำตลอดไปเป็นนิจนิรันดรน,นี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังประกาศให้คนโลกนี้ทราบว่าวเขามีจอมกษัตริย์ที่ได้มาบังเกิดแล้วและเขาต้องกลับใจใหม่จากความบาปของเขาจากสิ่งที่เขาทำในโลกนี้จากสิ่งที่โลกชักจูงให้เขาไปทำเขาต้องหันมาหาพระเจ้านี่คือข่าวสารนี่คือเนื้อหาที่เราต้องออกไปเล่าให้คนอื่นฟังครับเอเฟซัสบทที่สองข้อ11-13ถึงบอกว่าดังนั้น พวกท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่างหลายก็เป็นคนต่างชาติโดยกําเนิดฝ่ายที่เข้าสุนัตซึ่งทําต่อร่างกายด้วยมือของมนุษย์เคยเรียกท่านว่าพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตจงระลึกว่าตอนนั้นท่านเป็นคนไม่มีพระคิตพี่น้องเคยไม่มีไม่มีพระคิตนะครับเป็นน้องจําได้ไหมจงระลึกว่าตอนนั้นท่านเป็นคนไม่มีพรคิตถูกตัดขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอล เป็นคนนอกในเรื่องพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เมื่อก่อนพี่น้องไม่มีสิทธิ์สักประการนะครับในพระพรของพระเจ้าเมื่อก่อนเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่ข้อเดียวในพระสัญญาหกพันประการเป็นอย่างน้อยที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์แต่พูดต่อให้พูดต่อว่าอยู่ในโลกนี้ยังไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้าพี่น้องเมื่อก่อนท่านเป็นอย่างนั้นนะครับแต่บัดนี้ ใครที่หลับอยู่จงตื่นเถิดท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยเดลยเหตุของพระคิ์และพี่น้องมีส่วนในพระพรทุกประการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับประชากรของพระองค์เองไหมครับนี่คือศักดิ์ศรีของเราพี่น้องครับนี่คือความหวังใจของเรานี่คือสิทธิพิเศษของเราวันนี้เราไม่ได้มาเป็นคริสเตียนเพราะว่าเพราะว่าเราอยากเป็นคริสเตียน แต่เรามาเป็นริเสเตียนเพราะเราเป็นคนของพระเจ้าเรามีสิทธิ์ในพระพรทุกประการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับประชากรของพระองค์เราจึงเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ไหมไหม,ม,ม,มครับเราจึงมีความหวังใจเราจึงอยู่ในโลกนี้โดยมีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ที่อยู่กับเราและจะมารับเราอยู่กับพระองค์ในแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ใหม่ที่พระเยซูคริสต์ได้กลับไปจัดเตรียมแล้วและพระองค์กับเราจะกลับมารับเราทั้งหลายเี่นเราคาดหวังไหมครับว่าพระเยซูจะมาในวันของเราครับ ถ้าพี่น้องคาดหวังเป็น้องพัมพีบอกว่า,วาเราทําได้นะครับการประกาศข่าวประเสริฐสามารถเร่งวันกลับมาของพระเยซูคริสต์ได้ครับพระเยซูบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ข่าวประเสริฐทุกประกาศไปยังทุกชาตินั่นหมายท,ท,ทุกภาษาหากคนทุกภาษาได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์พระองค์จะกลับมาครับดังนั้นเราจึงจะไปต้องช่วยกันดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐจึงเป็นเรื่องหลักที่ที่จักมีส่วนรับผิดชอบไม่ใช่แค่หน้าที่ของ ทีมประกาศไม่ใช่แค่หน้าที่ของผู้นําไม่ใช่แค่หน้าที่ของคนบางคนแต่เป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนเองไ,ไ,ไหมครับถ้าพี่น้องอยากเห็นพระเยซูกลับมาในสมัยของเราเราต้องร่วมกันประกาศข่าวเริฐของพระเจ้ากลับไปเล่าให้เพื่อนที่บ้านที่โรงเรียนฟังสิครับกลับไปเล่าให้คนที่บ้านฟังกลับไปเล่าให้คนที่รู้จักฟังว่าพระคริสต์คือพระเจ้าของเขาเองไ,ไ,ไ,ไหมครับและนําเขามาหาพระเจ้าเพราะนี่คือหน้าที่และเป็นบทบาทของเราซึ่งรายละเอียดอยู่ในประการที่3ครับประการที่สาม าาการตอบสนองของเราต่อพระเมสสิยาการตอบสนองของเราต่อพระเมสสิยาเมื่อเรากลับมาพิจารณาในยอห์นบทที่1ข้อ35ถึงข้อ42เราได้เห็นการตอบสนองของยอห์นผู้เขียนพระธรรมยอห์นเราได้เห็นเห็นการตอบสนองของอันดรูน้องชายของเปโตเราสามารถนําสิ่งที่เขาตอบสนองต่อพระเจ้ามาประยุกต์ใช้ในสมัยของเราได้ครับพี่น้องครับอย่างน้อย2ประการครับประการแรกครับกอไก่ยอมรับ และเป็นพยานถึงพระเมสสิยายอมรับและเป็นพยานถึงพระเมสสิยายอนหนึ่งข้อ4 1บอกว่าและอันดรูวก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าเราพบพระเมสสิยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคริสต์วันนี้พี่น้องได้กลับไปบอกใครบ้างหรือยังครับมีใครบ้างครับตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาเราเราบอกคนอื่นไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งคนว่าพี่ซูปเป็นพระคริสต์ชูบุคคลไหนครับสรรเสริญพระเจา้าและเราเชื่อว่าเขาจะไม่ใช่คนสุดท้ายเห็นไหมครับที่พี่น้องเป็นพยาน เขาจะเป็นแค่คนแรกและเราจะเป็นพยานต่อไปจนถึงสุดปลายไปในโลกว่าพระเยซูคือพระคริสต์ของพระเจ้าเราจะเป็นพยานจนสุดปลายประเทศไทยเองไหมครับไปอย่างน้อยเพราะอย่างน้อยก็พูดภาษาไทยเหมือนกันกับเราแต่ถ้าพระเจ้าจะใช้เราไปไกลกว่านั้นเราก็จะไปเองไหมครับเป็นพยานไปจนสุดปลายไปในโลกว่าพระเยซูคือพระคริสต์ของพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและของเขาเองไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทําการยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสยา เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพียงนะครับแต่ยังไม่พอนะเพราะเมื่อยอนกับอันดรูชื่อมั่นว่าพี่สุขิตเป็นพระภิศสยา <c oughs> เขาไม่ได้เก็บไว้กับตัวเขาเองเพียงนะครับแต่เขาได้เป็นพยานกับญาติพี่น้องของตนซึ่งต่อมาได้เห็นว่ายากอบกับเปโตก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งใน12สาวบกของพี่สุขิตมาชื่อวางใจในปรุง์เราทั้งหลายก็ควรจะทําอย่างทั้งสองเหมือนกันเองไหมครับสรรเสริญพระเจ้า และอย่าเพียงแต่เป็นเดือนในการประกาศพี่นะครับเพราะมันผ่านไปแล้วเพราะถ้าพี่น้องบอกว่ารู้จเราจะประกาศครับเบอเ์สือครับพระเจ้าเฉพาะเดือนในการประกาศเท่านั้นพี่น้องก็ต้องรออีก6เดือนครับแต่เราจะประกาศทุกวันเป็นพยานทุกวันเรื่อยไปถึงพระอยสุคริสเองไหมครับว่าพปรองเป็นพระเมสสิยาของเราและประการที่ขอไขซึ่งเป็นประการสุดท้ายในเช้าวันนี้ไม่เพียงแต่เรายอมรับและเป็นพยานถึงพระเมสสิยาสิ่งที่เราควรนำอีกประการหนึ่งคือรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเมสสิยาครับ รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเมสยาอยู่ในยอห์นบทที่1ข้อ42บอกว่าอันรูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูเมื่อ,อ,พ,อพระเยซูทอดพระเนตรเขาแล้วก็ตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรยอห์นคนจะเรียกท่านว่าเคฟาสซึ่งแปลว่าศิลาพี่นะครับการที่ซีโมนมาพบพระเยซูพระเมสยาได้ทําให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปตลอดการครับไม่ได้แย่ลงนะดีขึ้นตลอดการครับ ซึ่งตอนนี้เราได้เห็นว่าพระเยซูเริ่มต้นในการเปลี่ยนชื่อของท่านซีมวนแปลว,ว่าเขาได้ยินครับเขาได้ยินพระเยซูเรียกเป็นเคฟาสซึ่งเป็นภาษาอาราเมคคำคำนี้ตรงกับภาษากรีกว่าเปโตเคฟาสหรือเปโตเป็นคําเดียวกันแต่คนละภาษาแปลว่าศิลาในสมัยพระอภิเนะครับพระเจ้ามักจะเปลี่ยนชื่อของคนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทรงเรียกที่เฉพาะเจาะจงในชื่อของเขา ตัวอย่างเช่นพระเจ้าเปลี่ยนชื่ออับราฮัมจากอับรามอับรามแปลว่าพ่อเฉยๆหรือบิดาพระเจ้าเปลี่ยนอับราฮัมแปลว่าบิดาของประชาชาติหรือตัวอย่างยาโคบยาโคบแปลว่าเขาหลอกพระเจ้าเปลี่ยนเป็นอิสราเอลซึ่งหมายถึงคนของพระเจ้าจากเขาหลอกเป็นคนของพระเจ้า วันนี้พี่นะครับพี่เราอาจจะไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อก็ได้เป็นยาแยา่านะาเดชอะไรทั้งหมดนี้แต่เราได้เปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาแล้วเอ่ยไหมครับการมาพบพระคิ์ไม่ได้แค่ทําให้เราได้รับความรอดแต่การมาพบพระคิ์นั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตเองไหมครับพี่น้องคนที่เกิดมาคนที่เกิดมามีใครบ้างเป็นทารกตลอดชีวิตเพราะพี่บันทึกว่าวันนี้เราเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาแล้วเอ่ยไหมครับและเราต้องโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นืลก็มากขึ้นนั่นเป็นน้ำพระเนตของพระเจ้า พี่น้องคิดดูถ้าน้องแพร,ร์ตัวเล็กแบบนี้ไปตลอดชีวิตวันหนึ่งน้องแพร,รอายุ30แล้ววิชาก็ตามอายุ30แล้วแต่ตัวเท่านี้พี่น้องคิดว่าน่าชื่นชมไหมครับน่าเป็นห่วงอย่างมากพี่น้องลองคิดย้อนในฝ่ายวิญญาของท่านเราเชื่อพระเจ้ามาตั้ง5ปีสมมติเราน่าจะสูงประมาณนี้แล้วแต่บางทีพี่น้องอยู่ตรงไหนครับสรรเสริญพระเจ้าหวังว่าพี่น้องจะโตตามอายุฝ่ายวิญญาของท่านเองไหมครับพระเยซูมีน้ําพระทยัย ในการเปลี่ยนแปลงซีโมนที่อ่อนแอให้กลายเป็นศิลาที่เข้มแข็งและเราเห็นว่าตลอดพัมพีไปนะครับพระเยซูได้ใช้หลายวิธีการมากในการเปลี่ยนแปลงเปโตได้จริงๆจนเขาได้กลายเป็นศิลาอย่างที่ระรงทรงคาดหวังไว้กลายเป็นกําลังสําคัญกลายเป็นกําลังหลักในการตั้งขี้จักรของพระเจ้าเท่าที่เราเห็นในพัมพีไปนะครับมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พัมพีบันทึกไว้ว่าเทศนาครั้งเดียวและคนกลับใจสามพันคน ั้งแต่ข้าพระเจ้าชื่อพระเจ้ามายังไม่เคยนําคนรับชื่อได้ขนาดนั้นเลยพีองครับรวมกันนะแต่เปโตรทาวันเดียวสามพันคนโดยพระคุณของพระเจ้าจากคนที่ดูเหมือนมุทะลุจากคนที่ดูเหมือนทําอะไรขาดความยับยั้งชั่งใจคิด,คดก่อนทําไม่ใช่ทําก่อนคิดพูดก่อนคิดกลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้ยังเกิดผลพระองค์จะทําอย่างนั้นเช่นกันในชื่อของเราเองไหมครับ เพราะเราเป็นของพระเจ้าแล้วนี่คืองานที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำไปนะครับพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเราทุกวันเพราะว่าชีวิตใหม่ไม่ได้หยุดตรงที่การบังเกิดใหม่หรือเชื่อวางใจในพระเยซูเท่านั้นแต่ชีวิตใหม่หมายถึงการเติบโตด้วยและเป้าหมายคือเป็นเหมือนพระเยซูเองไหมครับโตอย่างเต็มที่เป้าหมายคือโตเต็มที่เต็มที่แฟวิญญาณคือเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระเยซูทําอย่างไรพี่น้องก็ทำอย่างนั้นแหละครับพระเยซูทํอะายตอนสามทุ่มครับ เล่นเน็ตพี่สุทำอะไร,รตอนสี่ทุ่มครับดูซีรีส์พี่สุทำอะไร,รตอนตอนเที่ยงคืนครับแชทกับกับคนคนจวิงเขาอยู่ห้องเดียวกันแหละแต่ว่าขี้เกียจคุยแชทเอาจนถึงตีสองนี่เหละ,ะครับแน่นอนพี่น้องก็มีศรีภาพจะทําได้แต่พี่นะครับวันนี้สิ่งที่พี่สุต้องการคือเราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเองไหมครับพระเจ้าอยากจะให้พี่น้องคิดให้เหมือนพระองค์มากขึ้นพระเจ้าอยากจะให้พี่น้อง ทำให้เหมือนพระองค์มากขึ้นพระองค์อยากให้พี่น้องมองโลกให้เหมือนอย่างที่พระองค์มองมากขึ้นและเราจะทําได้ไม่ใช่เพราะตัวเราเองแต่เป็นเพราะพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราเองไ,มไหมครับดังนั้นพี่น้องอย่าประหลาดใจว่าเวลาเรามาขึ้นจ่จักทําไมถึงมีพี่เลี้ยงมาดูแลเราในฝ่ายวิญญาณทําไมจึงมีการสอนมีการท้าทายอย่างเรเ,เสมอว่าเราจะต้องโตขึ้นเราต้องไม่เป็นเหมือนเดิมเราต้องเป็นผู้ใหญ่เพราะนั้นไม่ใช่สิ่งที่คื่อจักคิดเพียงครับแต่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่4 ข้อ1 4บสบอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยคําสั่งสอนทุกอย่างด้เล่กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงแต่ให้เรายึดความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นทุกด้านสู่พระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะคือพระคิ์โลกนี้จะหลอกพี่น้องครับขนาดโปรไฟล์ยังไม่ใช่ไม่ใช่รูปเขาเลยอะไรในมองนี้เอาลูกใครมาก็ไม่รู้ โลกนี้จะหาการหาวิธีการหลอกเราได้มากมายแต่พระเจ้าไม่เคยหลอกเราเองไหมครับพระเจ้าจริงใจกับเราเสมอจึงอยากหนุนใจพี่น้องเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเติบโตเราจะโตไปด้วยกันเองไหมครับในโบทนี้ไม่มีใครโตพอแล้วแต่มีแต่คนที่กําลังโตขึ้นและพี่น้องเป็นหนึ่งในนั้นเองไหมครับเราจะโตไปด้วยกันอย่าหนุนใจพี่น้องเดือนนี้เดือนแห่งการเติบโตใช้เวลากับพี่เลี้ยงของท่านเองมไหมครับอย่าก,กลับบ้านถ้ายังไม่ได้นัดหนึ่งต่อหนึ่งกับพี่เลี้ยง หากมีชั้นสร้างอยากให้เป็น้องเข้าชั้นสร้างเดือนนี้ควรจะเป็นเดือนที่เราอ่านพระพีย์เยอะๆลดการดูซีรีสเกาหลีไปซีรีสต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่เพื่อเราจะมีเวลาให้กับพระเจ้ามากขึ้นใครไม่เคยมาอษฐานเช้าให้มาไอหมครับใครไม่เคยมาอษฐานสัญจรขอให้หมาไอหมครับแน่นอนกิจกรรมไม่ได้เป็นเหตุให้เราโตอัตโนมัติแต่คนที่โตจะพยายามเข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายวิญญาณไหมครับเพื่อเราจะโตขึ้นเพราะนี่คือน,น้พระทัยของพระเจ้า ใครที่อ่านพระพีไม่จบขอให้จบภายในปีนี้เองไหมครับ <S <S สารเสร็จพระเจ้าได้ข่าวว่าพี่น้องอ่านมาถึงวิวรบทที่20แล้วอีกสองบทก็จะจบเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวจริงครับหวังว่าจะเป็นข่าวที่แท้จริงเอม,มไหมครับเราจะโตไปได้วยกันพี่น้องบอนนะครับเราจะโตไปได้วยกันเราจะเปิดใจให้พระเยซูคริสต์สร้างเราไปได้วยกันเราจะให้พระเยซูส,สร้างเราไปได้วยกัน เราจะโตไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งคอยดูสรรเสริญพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ